การอันนี้พูดไปแล้วเนาะ minimum maximum successor predecessor นะครับโอเคเนาะก็คือทุกๆ operation นะครับที่เกี่ยวข้องกับการ search หาค่าใน binary search tree ก็คือ complexity เป็น OH ใช่ไหมโดยที่ H เป็นความสูงของ binary search tree นะครับแล้วก็ S ของเราพิสูจน์กันมาแล้วว่ามันมีค่าได้ตั้งแต่ log ฐาน2ของ n บวก1ลบ1ถึง n ลบ1ใช่ไหมโอเคนะครับเพราะนั้นประสิทธิภาพของการเสิร์ชจะเร็วไม่เร็วก็ขึ้นอยู่กับ S คุณเป็นเท่าไหร่ใช่ไหมถ้ามันใกล้เคียงกับ n ลบ1 t ของคุณก็จะออกมาเป็นแบบเป็นลีเนียถูกไหมคุณก็จะเสิร์ชได้ช้านะครับมีค่าเท่ากับการเสิร์ชอะไรเสิร์ชในลีเนียร์ดาต้าสตรัคเจอร์ใช่ไหมก็คือใช้อาร์เรย์อะไรก็ว่าไปนะครับโอเคเนาะเพราะนั้นเรากำลังคาดหวังแล้วกันเนาะว่าทีของเรามันน่าจะได้ความสูงประมาณใกล้ๆค่าที่มันดีที่สุดหน่อยก็คือประมาณล็อกฐาน2ของ n ประมาณนี้นะครับโอเคนะอันนี้มันคือโอเคน่าจะของเซกนี้ใช่ไหมถูกปะโอเคทีนี้ผมพูดทิ้งไว้นะครับในส่วนของควิสนี้ใช่ไหมแต่ว่าสำหรับเซกนี้ยังไม่ได้เฉลยเดี๋ยวก็จะเฉลยแล้วกันเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะให้ส่งวันนี้เลยนะครับวันนี้จะมีควิสประมาณ3ข้อนะคือข้อนี้แล้วก็เดี๋ยวจะมีอีก2ข้อตามมานะครับโอเคทีนี้มีใครมาทำมาแล้วบ้างมีใครอยากจะอธิบายไหมว่า complexity ออกมาเป็นค่านี้เพราะว่าอะไรอะไรเงี้ยมีป่ะไม่มีใช่ไหมจะยังไม่เฉลยเลยใช่ไหมโอเคคือโจทย์มันประมาณนี้เนาะก็คือโจทย์ของ quiz ก็คือกำหนดให้ sequence ของการ insert element ใน binary search tree ตามลำดับนะครับคือ insert 1ก่อนนะครับ insert 2 3นะครับแล้วก็ไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงโหนดสุดท้ายคือ n โอเคเนาะเพราะนั้นทีเราจะมีอยู่ทั้งหมดก็คือ n โหนดถูกปะ n โหนดใช่ไหมทีนี้ complexity ของการสร้าง binary search tree แบบนี้เป็นเท่าไหร่นะครับทีนี้วันนั้นผมพูดถึงวันนั้นก็คือวันพุธใช่ไหมผมพูดถึงการ insert โหนดเข้าไปในทีแบบเร็วๆถูกปะก็คือวิธีก็คือเราก็จะเทียบใช่ไหมคือเอาค่าแรกขึ้นมาแล้วก็ใส่เป็นรูทก่อนใช่ไหมแล้วก็เอาค่าถัดมาเทียบกับรูทก็คือทำการเสิร์ชแหละเสิร์ชดูว่าตกลงแล้วค่าเนี้ยมันจะอยู่ที่โหนดไหนใน binary search tree ใช่ไหมนะครับโอเคนะเพราะนั้นทีของเรามันก็จะเหมือนกับมันก็จะงอกออกมาจาก1โหนดก่อนใช่ไหมอะไรทำนองเนี้ยนะครับทีนี้ในกรณีของการ insert element ตามลำดับแบบเนี้ยทีของเราจะออกมาเป็นแบบไหนคือในที่นี้คือเราโหนด1ตั้งเป็นรูทก่อนถูกป่ะใช่ไหมเพราะ1มาก่อนโอเคเนาะคือเราโปรเซสตามลำดับเลยก็คือ1 2 3 4ไปเรื่อยๆถูกป่ะทีนี้ค่าถัดมาที่เราจะต้องเอาใส่เข้าไปในทีก็คืออะไร2ถูกป่ะทีนี้2จะไปอยู่ทางด้านไหนของทีขวาเนาะถูกป่ะ3ก็ทำไมขวาใช่ไหมเพราะนั้นทีมันจะหนักขวาไปเรื่อยๆโอเคเนาะจนกระทั่งถึง n ใช่ไหมตอนนี้คือภาพของทีใช่ไหมหลังจากการ insert เกิดขึ้นทั้งหมดแล้วนะครับทีนี้มีความสูงเท่าไหร่สูงเท่าไหร่ความสูงคือต้องดู n ใช่ไหมโหนด n เนี่ยมันอยู่ห่างจากรูทเท่าไหร่ห่างเท่าไหร่ห่าง n ลบ1เพราะนั้นมันไฮมันจะเป็นเท่าไหร่นะเพราะนั้นไฮของ t นี้ก็คือจะเท่ากับ n ลบ1นะครับโอเคเนาะอันนี้ได้ไฮสูงสุดใช่ไหมทีนี้อันนี้ไม่ใช่คำถามของผมนะคำถามของผมคือจะสร้าง t เนี้ย
มันจะชาร์จคุณด้วย complexity โดยรวมเท่าไหร่โอเคเนาะอ่ะโอเคเนาะทีนี้คุณสังเกตอย่างนึงนะครับว่าการ insert แต่ละครั้งยกเว้นครั้งแรกนะที่คุณสูงเพิ่ม1ค่าเสมอถูกไหมอย่างเช่นคุณ insert node 2เข้าไปที่คุณสูงเพิ่มจาก0เป็น1ใช่ไหมคุณ insert 3เข้าไปเพิ่มจาก2เป็น3จริงป่ะจริงใช่ไหมอ่ะไม่งั้นทีมันจะสูง n ลบ1ได้ไหมถูกป่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่า n ลบ1ตัวเนี่ยตั้งแต่2ถึง n ใช่ไหมการ insert แต่ละครั้งมันทำให้ความสูงของทีเปลี่ยนค่าใช่ไหมคือมันเพิ่มขึ้นมาอย่างเดียวเนาะโอเคเนาะอ่ะทีนี้ถ้าเราพิจารณาตามนี้แปลว่าอะไรแปลว่าไอ้ทีต้นนี้ใช่ไหมมันใช้ complexity สูงสุดในการสร้างละถูกป่ะมันจะไม่มีทีที่ใช้ complexity เกินกว่านี้ในการสร้างได้แล้วโอเคเนาะคราวนี้เราจะถือว่ามันคือ west case เอ้ย west case worst case tree นะครับโอเคเนาะถามว่า worst case tree เป็นไปได้แบบอื่นไหมได้ถูกป่ะแต่มันต้องสูง n ลบ1นะใช่ไหมอันนี้คือเป็นไปได้แค่แบบหนึ่งนะครับนะมีเพื่อนทำแบบซิกแซกถูกป่ะโอเคเนาะเพราะนั้น worst case นะครับ analysis นะครับของการคิดนะครับเกี่ยวกับการสร้างทีก็คือคุณก็จะมองว่าโอเคการ insert แต่ละครั้งความสูงมันเพิ่มโอเคเนาะทีนี้ถ้าการ insert แต่ละครั้งความสูงไม่เพิ่มเป็นไปได้ปะไม่ได้นะถูกปะคุณจะเป็นไปได้ไงทีมีความสูงค่าคงที่ตลอดถ้าทำได้มันไม่ใช่ binary search ถูกปะเพราะ binary search กฎของเราคือต้องทำไงมีลูกก็คือได้สูงสุดแค่2โนดถูกไหมเพราะนั้นเมื่อทีเต็มชั้นปุ๊บมันก็จะตัดลงมาที่อีกชั้นหนึ่งความสูงมันก็จะเพิ่มเนาะแต่เราคาดหวังว่ามันคงไม่ได้เพิ่มตลอดแบบในกรณีนี้ใช่ไหมแต่คือกรณีนี้คือกรณีของ worst case แล้วกันเนาะโอเคนะทีนี้คำถามคือ complexity ของการสร้างทีในลักษณะนี้เป็นเท่าไหร่โอเคเนาะอ่ะพิจารณาไงดีคือคุณ insert node 1ใช่ไหมทีคุณสูง0insert node 2ทีคุณสูงไม่ทีคุณสูง1อยู่เอ้ยทีคุณสูง0อยู่โทษทีใช่ไหมคือคุณ insert 1ใช่ไหมต้องเขียนอย่างนี้ตัว t นะครับสูง0ใช่ไหมขณะ insert 1ใช่ไหมโอเคเนาะถ้าคุณ insert 2ก็คือสูง0อยู่ใช่ไหมแต่ว่าตั้งแต่3ไปเนี่ยมันจะเริ่มเพิ่มค่าละโอเคเนาะเพราะนั้นสูง1นะครับขณะที่คุณ insert 3ใช่ไหมแล้วก็สูง2ขณะที่คุณ insert 4ถูกปะเพราะฉะนั้นการ insert ครั้งสุดท้ายคือ insert n ใช่ไหมทีคุณสูง n ลบ2ถูกปะใช่ไหม insert n ไปปุ๊บสูง n ลบ1โอเคเนาะอ่ะคุณเห็นอะไรปะคุณไล่ความสูงได้ใช่ไหมของแต่ละครั้งของการ insert ถูกปะโอเคเนาะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้มันจะชาร์จคุณก็คืออะไรคือคุณ insert 1ครั้งมันชาร์จคุณเท่านี้ใช่ไหม os ถูกปะแต่ s ของคุณเป็นได้ตั้งแต่เท่าไหร่0 1จะล่างถึง n ลบ2โอเคเนาะเพราะฉะนั้นมันคืออะไรเพราะนั้น complexity นะครับ complexity รวมเนาะของการสร้าง t ด้านบนใช่ไหมเท่ากับอะไรก็คือ big O ของความสูงแต่ละครั้งที่คุณ insert เข้าไปถูกป่ะใช่ไหมโอเคมันคืออะไร big O S โดยที่ S เป็นอะไรคือมันจะเป็นอย่างนี้เนาะเขียนเป็น big O ของ1อะไรอย่างนี้ป่ะบวก big O ของ2เขียนอย่างนี้ได้ป่ะอะไรอย่างนี้ป่ะBig O 2เราไม่ได้มีนิยามเนาะมันก็คือ Big O ของ1อะไรอย่างงี้ป่ะไม่ใช่ใช่ป่ะ
คือ S ของเรามันเป็นฟังก์ชันอยู่นะตอนนี้ใช่มั้ยอ่ะพอทางที่ดีคุณควรจะเขียนอย่างนี้เนาะคุณควรจะเขียนว่ามันคือ big O ของ S ใช่ไหมและ S ของเราก็คือมีค่าตั้งแต่เท่าไหร่0ถูกป่ะจนกระทั่งถึง N-2 ใช่ไหมใช่ไหมทีนี้0คุณไม่เอามาคิดก็ได้นะครับใช่ไหมเพราะมันค่า0ถูกป่ะก็ไม่ต้องมาคิดก็ได้ก็รันตั้งแต่1ก็ได้นะครับจนกระทั่งถึง N-2โอเคคำถามคือได้เท่าไหร่ทั้งหมดเนี่ยได้เท่าไหร่โอเคทีนี้เวลาเราคิดนะครับ summation ของ big O เนาะเราจะตีความก่อนว่าข้างใน big O เนี่ยตกลงมันคืออะไรกันแน่เวลาเราบอก OS เนี่ยใช่ไหมมันคือเรากำลังมองว่า S เป็นฟังก์ชันนะครับแต่สิ่งที่เป็นฟังก์ชันจริงๆเนาะมันไม่ใช่ฟังก์ชัน S นะใช่ไหมมันเหมือนกับคุณมีค่าคงที่บางอย่างคูณกับ s อยู่ใช่ไหมแต่ตอนนี้คุณเรียน big O ไปทำคุณทำไมคุณมีฟังก์ชันอยู่ใช่ไหมเป็นอะไรไม่รู้ยาวเฟ้ยเลย 4x กำลัง2บวก 2x บวกสักอย่างใช่ไหมคุณใส่ big O ปุ๊บคุณเอาเทอมที่ดีกรีสูงสุดเข้ามาใช่ไหมเพราะนั้นมันการใช้สารแล้ว big O คือมันแอบสอบดีเทลทิ้งไปมันเอาสิ่งที่สำคัญออกมาก็คือไอเทอมที่มีดีกรีสูงสุดใช่ไหมทีนี้เราก็จะทำกลับกันเนาะเราก็จะมองว่าโอเคไอ้ S เนี่ยมันไม่ใช่ S alone หรอกมันมีค่าคงที่บางอย่างคูณมันอยู่โอเคเนาะอ่ะเพราะนั้นถ้าเรามองมันเป็นค่าคงที่มันจะง่ายขึ้นหมายความว่าไงหมายความว่าแทนที่คุณจะมองว่ามันคือ OS ใช่ไหมมันคือค่าคงที่บางอย่างคูณกับ S ถูกป่ะอ่ะเพราะนั้นเราจะติ้งต่างได้ว่าไอ้ซัมตรงเนี้ยนะครับซัมของBig O S นะครับ S เท่ากับ1ถึง n ลบ2เนี่ยนะคือคุณจะติ้งต่างได้เนาะว่ามันคือซัมของค่าคงที่บางอย่างคูณกับ h ใช่มั้ย h เท่ากับ1ถึง n ลบ2โอเคเนาะคือมันอาจจะไม่ใช่ค่าคงที่ c คูณกับ h อย่างเดียวใช่มั้ยอาจจะมีค่าคงที่อีกตัวมาบวกด้วยก็ได้เราไม่รู้นะครับแต่เราสามารถที่จะคิดแบบนี้ได้นะครับโอเคทีนี้การคิดแบบนี้ช่วยยังไงเราคือเราสามารถที่จะมองว่าโอเคมันเป็นซัมของค่าคงที่คูณกับตัวแปรอยู่ถูกปะคุณดึงค่าคงที่ออกมาได้เนอะไหมดึงค่าคงที่ออกมาได้เนาะหมายความว่าไอ้เทอมเนี้ยคุณสามารถที่จะดึง c ออกมาแล้วก็เหลือแค่ซัมของ s เท่ากับ1ถึง n ลบ2นะครับของ s โอเคเนาะหรือพูดง่ายๆคือไอ้ c ตัวเนี้ยมันคือ o 1โอเคเนาะเพราะนั้นไม่เหมือนกับคุณมี o 1คูณกับ summation ของ s อยู่โอเคนะเพราะนั้นถ้าคุณลบตรงนี้ใช่ไหมคุณได้ความสัมพันธ์แบบนี้โอเคเนาะง่ายขึ้นไหมเพราะนั้นตอนนี้สิ่งที่เราจะต้องรู้คืออะไรซัมของ S เนี่ย S เท่ากับ1ถึง N ลบ2มันคือเท่าไหร่ถูกไหมอ่ะคือเท่าไหร่มีใครรู้บ้างมันคือ O 1ใช่ไหมคูณกับ1บวก2ใช่ไหมบวกไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึง n ลบ2โทษทีอ่ะได้เท่าไหร่ซัมอันนี้คุ้นๆป่ะอนุกรมคืออะไรอนุกรมอะไรไม่รู้อ่ะตรงนี้เราก็น่าจะคุ้นเคยใช่ไหมแพทคุณได้สอบป่ะสอบแบบนี้หรือไม่ได้สอบเข้ามาด้วยโควต้าครับอะไรเงี้ยไม่ได้สอบใช่ไหมโอเคทีนี้ซัมตรงนี้ในฟันคอมคุณได้เรียนมาแน่นอนใช่ไหมคือซัมของ1บวก2บวก3ไปเรื่อยๆใช่ไหมจนกระทั่งถึงสักค่านึงอ่ะคุณรู้ว่ามันเท่ากับเท่าไหร่ไม่รู้โอเคแฟกต์แล้วกันเนาะแฟกต์คือซัมเมชันของ i นะครับ i เท่ากับ1ถึง k เนาะคุณจะได้ออกมาเป็น k คูณกับ k บวก1หาร2ใช่ไหมโอเคนะอันนี้พิสูจน์ได้ด้วย induction เหมือนผมเคยรีวิวให้ป่ะตอนพิสูจน์ induction พิสูจน์อันเนี้ยไม่ได้เข้าป่ะน่าจะรีวิวอยู่นะโอเคเนาะฟังได้เทอมนี้ได้เท่าไหร่
อันนี้มันซ้ำถึง n ลบ2ใช่ไหมเพราะนั้น k ของคุณคือ n ลบ2ใช่ไหมผมก็แทน k ด้วย n ลบ2ถูกปะอันนี้คือเป็นแมทประเภทที่คุณคุ้นเคยไหมแทนค่าตอบแทนค่าตอบแต่แมทที่เราเรียนในสาขานี้ไม่ใช่แมทแทนค่าตอบนะครับคุณแทนค่าตอบคุณไปอะไรอ่ะไปกดเครื่องคิดเลขก็ได้ใช่ไหมเราไม่ได้ต้องการนะครับเราต้องการเทคนิคในการวิเคราะห์เนาะโอเคเพราะนั้นออกมาเป็น n ลบ2ใช่ไหมคูณกับ n ลบ1หาร2โอเคเนาะเพราะนั้นเราใช้แฟกต์ตรงนี้นะครับโอเคเนาะทีนี้ที่มาของซัมนี้นะครับจริงๆอันนี้เป็นเกตเล็กเกตน้อยนะครับเพราะผมบอกในเซกที่แล้วด้วยนะครับอันนี้คนคิดคือมันมีนานแล้วแหละไม่รู้ใครคิดนะครับแต่ว่ามันมีคนที่พิสูจน์แบบพิสดารนะครับคนนั้นชื่อว่าเกาส์นะครับชื่อคุณไหมคุณเรียนในลีเนียลจิบ้าไหมวิธีกาวเซียนอิลิมิเนชันจริงๆคุณก็ทำได้แหละกาวเซียนอิลิมิเนชันใช่ไหมที่มันเอาตัวแปรแบบมาตั้งสมการลบกันอะไรเงี้ยคืออิลิมิเนตตัวแปรไปเรื่อยๆใช่ไหมจนกระทั่งคุณหาตัวแปรตัวหนึ่งที่มันคุณรู้ค่าแล้วก็เอาไปแทนใช่ไหมแล้วคุณก็จะรู้ค่าอื่นอีกอะไรเงี้ยอันนี้เป็นวิธีของกาวนะครับนะแต่ต่อให้คุณไม่ใช่กาวคุณก็คิดได้นึกออกไหมแต่ว่าคุณจะคิดออกมาในรูปของเมทริกคูณกับเวกเตอร์ไม่ได้แค่นั้นเองนะครับนะแต่อันนี้เกาส์มันก็พิสูจน์แบบพิสดารคือมันไม่ใช่อินดักชันนะครับแล้วมันพิสูจน์ได้ตั้งแต่มัน7ขวบอ่ะคือ7ขวบอ่ะคือไล่คือมันคิดเนี่ยคนอื่นเล่นอะไรไม่รู้นะมันก็เนี่ยบวกเลขไปแล้วก็ดูว่าตกลงได้เท่าไหร่วะซัมของ1ถึง1ถึง n นะคือมันรู้เฉลยนะแต่มันจะพิสูจน์อีกแบบนึงเลยนะครับนะแล้วก็เป็นอะไรที่มหัศจรรย์มากนะครับลองไปดูเองแล้วกันเนาะโอเคเพราะนั้นเราใช้แฟกต์ตรงนี้เฉยๆเนาะในการ derive ว่าซัมของไอ้ทั้งเทอมนี้ก็คือเท่ากับเท่านี้ใช่ไหมโอเคเพราะนั้นเดี๋ยวเราไล่ต่อใช่ไหมมันก็คือ O1 ใช่ไหมคูณอยู่กับอะไร n ลบ2คูณกับ n ลบ1ได้เป็นอะไรครับคูณพระคุณนามเป็นอะไร n กำลัง2ป่ะลบ 2n ใช่ไหมบวก2หาร2ใช่ไหมโอเคเนาะอ่ะทีนี้สังเกตดูว่ามันมีบิ๊กโอใช่ไหมทำไงครับถ้าบิ๊กโอคูณอยู่กับอะไรเราจะมองยังไงคือเราก็จะมองเนาะว่ามันคือค่าคงที่ใช่ไหมค่าคงที่มันก็จะถูกกระจายเข้าไปถูกป่ะทีนี้พอคุณกระจายเข้าไปปุ๊บแต่บิ๊กโอมันยังอยู่นะถูกไหมคุณจะทำเป็นบิ๊กโออีกทีอ่ะเพราะนั้นค่าคงที่มันก็จะถอดออกใช่ป่ะแล้วมันก็จะถอดเทอมที่อะไรดีกรีต่ำๆออกไปด้วยใช่ไหมเพราะนั้นมันจะเหลือแค่ดีกรีที่สูงสุดใช่ไหมก็คือเท่าไหร่ on กำลัง2โอเคเนาะอ่ะเพราะนั้นการสร้างทรีแบบเนี้ยแบบที่เราคุยกันไว้ให้ได้ทรีที่มีความสูงสุดเนี่ยมันจะชาร์จคูณประมาณ n กำลัง2นะครับอันนี้เป็น worst case ทรีแบบนึงเนาะนะครับ worst case ทรีอีกแบบก็มีใช่ไหมแต่ว่าพฤติกรรมมันต้องเหมือนกันคือคุณinsert ปุ๊บความสูงเพิ่ม insert ปุ๊บความสูงเพิ่มตลอดนะครับนะคอสที่มันชาร์จคุณก็คือ n กำลัง2ถามว่า n กำลัง2นี่สูงป่ะทีนี้สูงไม่สูงคุณดูงี้คุณต้องดูว่าตอนเนี้ยคุณมี input อยู่กี่ตัวมีอยู่ n ตัวใช่ป่ะ n กำลัง2คือแต่ละตัวเนี่ยคุณรันไป n รอบอ่ะถึงจะ insert สำเร็จประมาณเนี้ยเนอะไหมคือมันเป็นfor loop 2ชั้นเพราะนั้นถ้า n let's say ว่า n คุณเป็นสัก1ล้านใช่ไหมก็1ล้านกำลัง2เพราะนั้นมันจะคอสมันจะมหาศาลมากโอเคเนาะเพราะนั้นสร้างทีแบบนี้คืออันนี้คือ worst case การันตีเนาะถามว่าคุณสร้างจริงแบบนี้ป่ะโดยส่วนใหญ่มันคงไม่เป็นแบบนี้ใช่ไหมคือแบบนี้คือสมมติว่าถ้ามันเป็นแบบนี้เลยใช่ไหมคืออันนี้คุณซวยจัดคือคุณ given ตัว sequence ของการ insert ซึ่งมันเรียงกันมาเลยถูกไหมแต่ถ้ามันเรียงกลับกันมันก็คุณก็ซวยเหมือนกันนะถูกป่ะแต่คุณคิดว่าโดยทั่วไปใช่ไหมมันคงไม่ซวยจัดขนาดนั้นโอเคเนาะแต่อันนี้คือสิ่งที่คุณบอกได้เนาะตอน analyze คุณบอกว่าโอเคคุณสร้างทีคุณซวยไม่เกินนี้หรอกใช่ไหมคอสที่เกิดขึ้นไม่เกิน n กำลัง2แต่ถามว่าคอสจริงๆที่มันเกิดขึ้นเท่าไหร่ไม่รู้ถูกป่ะ
อันนี้คือการวิเคราะห์แบบ worst case นะครับทีนี้กลับกันเนาะถ้าคุณวิเคราะห์แบบ best case ได้ป่ะ best case worst case คือคุณ insert แต่ละครั้งความสูงมันเพิ่มใช่ไหมตลอดนะครับแต่ถ้าเป็น best case อ่ะคุณคิดว่าไงแต่มันเป็นไปไม่ได้นะคุณ insert ทุกๆครั้งมันความสูงไม่เพิ่มมาเลยมันเป็นไปไม่ได้ถูกป่ะใช่ไหมอ่ะทีนี้เดี๋ยวเพื่อความง่ายในการพิจารณาเนาะผมจะให้ควิสเราไปอีกสักนิดหนึ่งแล้วกันให้เราไปคิดตามนะครับซึ่งสนุกนะอ่ะเพราะนั้นควิสนี้เป็นควิสศูนย์แล้วกันเนาะซึ่งถือว่าผมเฉลยไปแล้วนะครับคุณก็ลองไปทบทวนดูแล้วกันนะครับนะอาจจะมีออกสอบใช่ไหมโอเคอ่ะทีนี้ควิสหนึ่งเนาะโอเคพิจารณานะครับการสร้าง binary search tree เนาะให้ได้ความสูงต่ำที่สุดนะครับโดยที่นะครับBST นี่คือ binary search tree นะชื่อย่อไม่ใช่ BTS นะ BST โอเคนะ binary search tree ก็คือ B ก็คือ binary S ก็คือ search T ก็คือ T นะครับทีนี้โดยที่กำหนดนะครับให้โอเคชุดของตัวเลขเป็นนะครับ S เท่ากับผมจะเขียนมั่วๆเนาะเขียนมั่วๆนะคือมันเป็นเซตนะครับนะโอเค8 7 0 2 1 3 4นะพิจารณาการสร้างไปที่สุดที่โทษทีความสูงต่ำที่สุดถูกละถูกละโอเคโดยที่กำหนดให้ชุดของตัวเลขเป็นเท่านี้นะครับให้หานะครับจงหาลำดับของการinsert element ใน tree ใน BSC เนาะซึ่งทำให้ได้ความสูงดังกล่าวโอเคเนาะคือพิจารณาก่อนว่าเดี๋ยวเราจะมี binary search tree ซึ่งเก็บของเนี่ยของในเซต S ก็คือมีตัวเลข8 7 0 2 1 3 4โอเคเนาะแต่ตอนเนี้ยเรามีในใจแล้วว่า T ของเราต้องสูงต่ำที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้โอเคเนาะเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับนะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะพิจารณาดูว่าโอเคแล้ว sequence ของการ insert ที่จะทำให้เกิด T ที่มีความสูงต่ำที่สุดเนี่ยคืออะไรโอเคเนาะทีนี้เดี๋ยวเราจะเบรกออกมาเป็น sub task 2 task ก่อนนะครับก็คือ task แรกให้คุณคิดก่อนว่าผมจะทำให้ binary search tree มีความสูงต่ำที่สุดได้ยังไงโดยที่มันต้องจุตัวเลขตามที่ระบุใน set S นี้ลองคิดดูก่อนนะครับทีนี้ถ้าคุณคิดได้คุณก็จะมีรูปของ T ออกมาเนาะแล้วก็จะมีค่าใน T อะไรเงี้ยแต่ T ต้องความสูงต่ำสุดนะโอเคเนาะแล้วเดี๋ยวคุณก็ไปคิดดูว่าคุณจะอินเสิร์ตยังไงให้มันได้นะครับให้มันได้ตามที่คุณคิดอะโอเคเนาะลองดูนะครับให้เวลาสัก5นาทีนะครับโอเคนะทำไหมไม่เขียนก็จะไม่ออกนะครับถูกไหมหรือคุณทำในหัวไม่รู้ทำในหัวอาจจะได้นะครับแต่ผมทำไม่ได้นะผมก็ต้องเขียนนะครับเอาระยะทางของมนุษย์ก้าวกระโดดขึ้นเมื่อคุณมีกระดาษกับปากกาเนาะคุณคิดในหัวก็คิดไปคนเดียวใช่ไหม
สนุกไหมครับสนุกไหมเหมือนเล่นพับโซ่อะใช่ไหมคุณจะทำให้จิ๊กซอว์มันแบบมันฟิตลงทั้งหมดพอดียังไงอะไรเงี้ยสนุกปะเป็นการสนุกบ้างเออไม่มีใช่ไหมมีใครไม่รู้ว่าจะทำยังไงบ้างคิดยังไงวิธีคิดคือตอนนี้คุณมีของอยู่กี่ตัวเลข7ตัวเลขถูกป่ะเพราะนั้นคุณต้องมองไปที่binary tree ที่คุณจะจุได้7โนดใช่ไหมแล้วก็มันต้องสูงต่ำสุดถูกป่ะมันจะออกเป็นยังไงใช่ไหมนะโอเคเนาะเป็นไงมีได้กี่แบบทีที่ความสูงต่ำสุดโดยที่มี7โนดแบบเดียวถูกป่ะที่เหลือคุณก็เอาพวกนี้ไปยัดใส่ในทีใช่ไหมไปยัดใส่ให้มันถูกที่ทำให้มันเกิดเป็น binary search ทีถูกป่ะโอเคเนาะใครผ่านสเต็ปนี้แล้วบ้างรู้หรือยังว่าค่าไหนดีอยู่ที่โนดไหนในทีมีใครผ่านบ้างมีไหมขอดูมือหน่อยมีป่ะไม่มีเลยมีใครได้แล้วช่วยยกมือด้วยนะครับถ้าผ่านเสร็จนี้แล้วคือถ้าคุณผ่านเสร็จนี้เสร็จก็แปลว่า T ของคุณมันเป็น binary search T ซึ่งมีความสูงต่ำที่สุดแล้วใช่ไหมโอเคเรียบร้อยทีนี้ถ้าคุณจะเช็คดูว่าโซลูชันของคุณถูกต้องหรือเปล่าทำไงคุณ run in order มันต้องเรียงใช่ไหม run in order มันต้องเรียงนะครับถ้ามันไม่เรียงแปลว่ามันผิดนะโอเคเนาะโอเคเพราะนั้นเราถึงสเต็ปนี้แล้วนะใครยังไม่ทันก็ไล่ตามนี้นะครับคือที่เรามีอยู่7โนดใช่ไหม7โนดทำให้ได้ความสูงต่ำสุดก็คงประมาณนี้ใช่ไหมก็คือคือมันต้องเต็มชั้นใช่ไหมเต็มชั้นตลอดก็คือจะมีประมาณนี้เนาะนี่คือโครงสร้างของมันใช่ไหมถัดมาคุณก็เอาค่ามายัดใช่ป่ะโอเคทีนี้วิธีง่ายๆในการยัดค่าก็คือคุณก็ลองดูก่อนว่า in order มันจะวิสิตที่โหนดไหนก่อนคุณเอาค่าน้อยสุดใส่ถูกป่ะแล้วก็มันวิสิตโหนดไหนแล้วถัดมาคุณเอาค่าที่น้อยกว่าถัดมาใส่ไปถูกป่ะประมาณนี้โอเคเนาะโอเคมันมีสิทธิ์โดดไหนก่อนครับมีสิทธิ์นี้ใช่ไหมแล้วก็นี่อันนี้คือลำดับของการมีสิทธิ์นะครับถูกป่ะใช่ไหมมันต้องมีสิทธิ์ตามนี้ใช่ไหมแล้วก็คุณมีสิทธิ์ที่หมายเลขหนึ่งคุณต้องได้ค่าน้อยสุดถูกป่ะเพราะนั้นคุณเอาค่าน้อยสุดมาใส่ได้เลยโกงๆหน่อยโอเคเนาะเพราะนั้นคุณไม่ต้องคิดว่าเอ้ยตรงไหนต้องอยู่ตรงกลางว่าตรงไหนต้องเป็นรูทไม่ต้องคิดใช่ไหมก็คือล่อเลยนะครับโอเคเนาะเพราะนั้นเป็นอะไร0 1 2 3ถูกป่ะเนี่ย4ใช่ไหม7 8โอเคเนาะใครได้ตามนี้บ้างใครได้แบบอื่นไม่มีเนาะอ่ะใครไม่ได้ใช้วิธีใช้วิธีที่ผมบอกเมื่อกี้บ้างไลน์ออเดอร์ก่อนมีนะครับมีนะเพราะนั้นอินออเดอร์มีประโยชน์มากนะเพราะว่ามันเกิดมาเพื่อ binary search tree นะครับอินออเดอร์เนาะโอเคทีนี้ยังไม่ใช่คำถามสุดท้ายนะคำถามสุดท้ายคือตกลงแล้วคุณต้อง insert แบบไหนให้ได้ binary search tree แบบนี้ออกมาโอเคเนาะทำไง insert คือทีแบบนี้จะเกิดได้ไงคือมันเกิดขึ้นมาได้จาก sequence หลายแบบเอาสักแบบนึงแล้วกันเนาะทีนี้ไอตอนที่เราสร้างทีใช่ไหมเราเอาโนดเราบอก element แรกที่มาเรามันเป็น root ใช่ไหมถูกป่ะเพราะนั้นมันต้องเริ่มด้วย3
ถูกป่ะ sequence ต้องเริ่มด้วย3โอเคเนาะถัดมาคืออะไรเป็น7หรือ1ก็ได้ถูกป่ะใช่ไหมเพราะมันต้องเกิดลูกที่ชั้นแรกก่อนถูกป่ะก่อนที่จะเกิดลูกที่ชั้นที่2อะไรทำนองเนี้ยนะครับคุณอาจจะเป็น7ก่อนก็ได้ใช่ไหมนะถ้าจาก7ก็จะเป็น8ก็ได้ใช่ป่ะหรือเป็น4ก็ได้แล้วแต่ถูกป่ะมันมีซีเควนซ์ได้หลายแบบเนาะโอเคนะครับเป็น1ก็ได้นะขั้นกลางไว้แล้วก็เป็นอะไรเป็น4เป็น8เป็น0เป็น2แล้วแต่นะครับโอเคเนาะเพราะนั้นซีเควนซ์มีได้หลายแบบใช่ไหมที่ทำให้เกิด T ที่มีความสูงต่ำที่สุดถูกป่ะโอเคเนาะอันนี้คือเบสเคสสำหรับตัวเลขชุดนี้ถูกป่ะทีนี้ถ้าผมพิจารณาอย่างนี้ผมพิจารณาว่าโอเคไม่เอาละ S เนี่ยแบบเนี้ยบอกว่ามันคือ1ถึง N ได้ป่ะถูกป่ะอ่ะบอกว่ามันคือเซตของ1ถึง n ใช่ไหมอ่ะแปลว่า t คุณมันก็จะสูงเท่าไหร่ log คาน2ของ n บวก1ลบ1ถูกป่ะอันนี้คือ base case ใช่ไหมทีนี้ก็ถามกลับไปว่าเออแล้วตกลงนะครับsequence คืออะไรลักษณะของ input ที่จะทำให้เกิด t ที่มีความสูงต่ำที่สุดมันต้องเป็นแบบไหนตัวไหนต้องเป็นรูทอ่ะถ้า1ถึง n เนี่ยเราต้องอินเสิร์ตตัวไหนเป็นรูทค่ากลางค่ากลางคือ เดี๋ยวคักบอกเวลาบอกค่ากลางค่ากลางนี่มันเดี๋ยวนะคือมันแปลได้หลายอย่างเนาะค่ากลางคือค่าเฉลี่ยหรือไงหรืออะไรคือมีเทอมที่สื่อมาแล้วตรงมาว่าคุณกำลังหมายถึงอะไรมาตรฐานมาตรฐานคืออะไรไม่รู้หรือฐานนิยมฐานนิยมคือโหวตเอาใช่ไหม majority นี่ก็ค่ากลางได้ป่ะถูกไหมมีคนบอกมีเดียนภาษาไทยคืออะไรครับมีเดียนโอเคเนาะมัธยฐานเพราะนั้นมีเดียนต้องมาอยู่ตรงกลางใช่ป่ะโอเคเนาะแล้วเลฟชายของรูทเป็นอะไรแม่เล็บชายของรูทคืออะไรอ่ะก็คือคุณก็ต้องคือมันต้องเป็นมีเดียนของอีกฝั่งหนึ่งใช่ไหมโอเคเนาะเพราะฉะนั้นคุณเห็นความสัมพันธ์เนาะเพราะนั้นซีเควนซ์ที่เป็นไปได้ก็อาจจะเป็นแบบนี้ก็คือคุณเอาถ้า1ถึง n ใช่ไหมสมมติมัธยฐานมันจะเป็น n ส่วน2ก่อนใช่ไหมจากนั้นเป็นอะไร n ส่วน4ใช่ไหมแล้วก็3 n ส่วน4ถูกป่ะแล้วก็ซอยไปเรื่อยๆนึกออกไหมโอเคเนาะถามว่าคุณทำได้ป่ะคุณทำให้มันออกมาเป็นซีเควนซ์แบบนี้ได้ป่ะคือกิฟเป็นซีเควนซ์ใดๆทำคอนเวิร์ตให้มันกลายออกมาเป็นแบบนี้ได้ไหมได้อยู่เนาะทำไงคุณก็ไปซอร์สตัวเลขก่อนใช่ไหมถูกป่ะถามว่าซอร์สไงฉันก็มาใส่ทีเนี่ยแล้วก็ซอร์สอีกทีรันอินเทอร์เดอร์ใช่ไหมไม่ใช่นะครับนะคืออันนี้มันเป็นการวิเคราะห์ไงว่าเราจะโชคดีที่สุดในกรณีไหนใช่ไหมอันนี้คือเราโชคดีสุดคือถ้า input มันมาแบบนี้ทีการันตีได้เลยว่าความสูงต่ำสุดโอเคเนาะแต่มันไม่เป็นอย่างนี้เนาะอันนี้คือการวิเคราะห์เผื่อว่าโอเค base case คือเท่านี้ใช่ไหมความสูงจะเป็นประมาณ log n นะครับก็บอกไงว่า base case log n แต่ worst case คุณ n กำลังสองนะเอ้ยโทษทีไม่ใช่เดี๋ยวนะยังไม่ได้พูดถึงเนาะ complexity ของการสร้าง tree แบบ base case ใช่ไหมลองดูก่อนมันคือเท่าไหร่นะครับ complexity ของการสร้าง BST นะครับในลักษณะ base case คือมันก็ต้องคิดแบบเดิมใช่ไหมว่า t คุณความสูงเท่าไหร่หลังจากการ insert i อะไรเงี้ยนะครับโอเคนะซึ่งจริงๆคุณวิเคราะห์ได้ละเอียดถึงขั้นนั้นนะใช่ไหมก็บอกว่าโอเคสองโหนดแรกไม่ใช่โหนดแรกความสูง0ใช่ไหม
2โนดถัดมาความสูงเป็น1อะไรเงี้ยแล้วก็4โนดถัดมาความสูงเป็น2อะไรก็ว่าไปถูกป่ะเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นซีรีส์บางอย่างที่คุณต้อง evaluate อีกนะครับนะเป็น2ยกกำลังสักอย่างอะไรเงี้ยนะแต่ผมไม่ทำนะครับผมจะติ้งต่างเลยเนาะว่ามันสูง log n เสมอง่ายไหมจริงป่ะก็ความสูงสุดท้ายมัน log n ใช่ไหมก็บอกว่ามันสูง log n เสมอถูกป่ะอ่ะเพราะนั้นก็บอกเลยว่ามันคือเท่าไหร่ n log n ใช่ไหมโอเคเนาะมันมีความสูงในเบสเคสนะครับคือ n log n นะคือมี n คูณกับ log n อยู่เกินมาอีกนิดหนึ่งนะเกินมาอีกคือเรามี n ตัวใช่ไหมถูกป่ะคือ insert แต่ละครั้งคือใช้ cos เป็น log n ตลอดอะไรเงี้ยวิเคราะห์อย่างนี้ได้ถูกป่ะโอเคเนาะเพราะนั้นถ้าคุณเทียบเบสเคสกับเวิร์สเคสมันต่างกันประมาณ n เท่ากับ log n เท่าเทียบกันอยู่ใช่ไหมโอเคเนาะก็คือ base case complexity เนาะ versus worst case complexity นะครับก็คือเรากำลังพูดถึง o n log n ใช่ไหมเวอร์ซัสกับ ON กำลัง2นะ N log N นี่ประมาณ N นะครับคือถ้าคุณเขียนฟังก์ชันเนาะคุณน่าจะเคยเห็นกราฟพวกนี้ใช่ไหมคือถ้าคุณให้แกน X เป็น N เนาะแกนตั้งนะครับหรือแกน Y แทน TN TN คือเวลาในการทำงานก็ได้นะครับฟังก์ชัน N มันจะประมาณเป็นลิเนียร์ใช่ไหมก็ประมาณนี้อันนี้คือฟังก์ชัน ON นะครับ O1 จะเป็นประมาณไหน O1 คือค่าคงที่ใช่ไหมผมเคยบอกไปแล้วคือโค้ดดันเป็นค่าคงที่ไม่ว่าคุณจะใช้ input เป็นเท่าไหร่ค่าคงที่เสมอเพราะนั้นมันจะเรียบเป็นอย่างนี้ขนานกับแกนนอนโอเคเนาะล็อก N ประมาณไหนมีใครรู้บ้างเดี๋ยวนะคืออันนี้มันก็ไม่ขนานเนาะโทษทีผมเขียนเบี้ยวไปประมาณนี้นะว่าไม่ได้ประมาณนี้แล้วกันโอเคทีนี้ล็อก n มันจะประมาณนี้มันจะเหมือนกับมันทำท่าเหมือนกับว่ามันจะลู่เข้าค่าคงที่บางค่าเนาะแต่มันก็จะไม่เชิงคือมันจะนะที่ n มีค่ามากๆเนี่ย n กับล็อก n มันจะต่างกันแบบมโหฬารเลยนะครับลองคิดดูว่า n เป็น1ล้านก็ได้คุณเทคล็อกของ1ล้านใช่ไหมล็อกฐาน2ก็เหลือแค่20เนาะเพราะนั้นมันต่างกันเยอะมากนะครับโอเคนะซึ่งบางทีคุณอาจจะมองได้ว่า log n เนี่ยมันคือ almost o 1 almost constant นะครับคิดอย่างนี้ก็ได้เร็วมากนะครับโอเคเนาะทีนี้แบบไหนที่แย่ๆเนาะแบบแย่ๆเราก็จะมีเหมือนกันนะครับแย่ๆมันจะเป็นแบบนี้เนาะคือมันจะชันขึ้นมาอย่างนี้เลยนะครับอันนี้คือ o 2กำลัง n ประมาณนี้คือ exponential นะครับนะที่ n เป็น20อะไรเงี้ยคุณซัดไปละ1ล้านถูกป่ะอะไรประมาณนี้ทำนองนี้นะครับจริงๆ n กำลัง n ก็จะชันยิ่งกว่านี้อีกนะใช่ไหมนะแต่มันไม่คอมมอนเท่าไหร่ในเรื่องของอัลกอริทึมกับ data structure นะครับโอเคเดี๋ยวคุณไปเรียนรายละเอียดอีกทีในคอร์สเทอมหน้าเนาะalgorithm design and analysis คุณจะได้เรียนแบบเต็มๆนะครับเรื่องพวกนี้เนาะโอเคแต่ผมไม่ได้สอนนะครับเป็นจากท่านอื่นสอนนะครับโอเคเพราะนั้นเรามีคำถามไหมอ่ะอย่างนี้ก่อนมีคำถามไหมไม่มีเนาะโอเคเนาะเพราะนั้น base case กับ worst case ของเรามันก็จะประมาณมันก็จะห่างกันใช่ไหมมันห่างกันประมาณคือ n กำลัง2มันคือ n คูณ n นึกออกปะใช่ไหมคือเหมือนกับคุณมี n ตรงนี้อยู่แล้วใช่ไหมไอ้ตรงนี้คือ extra n แต่ของคุณคือตัวนี้คือ log n ใช่ไหมเพราะนั้นมันก็จะเร็วกว่าประมาณเท่านี้แก๊ปมันจะประมาณเท่านี้นี่ออกป่ะนะครับโอเคเนาะเพราะนั้น n log n ประมาณ n อย่างนี้ก็ได้นะครับแต่ n กำลัง2ไม่ได้ประมาณ n นะ n กำลัง2คือ n กำลัง2
คือเร็วกว่าประมาณ n เท่าพูดอย่างนี้นะครับโอเคนะ given ว่าคุณลัคกี้ตลอดไงใช่ไหมลัคกี้คือคุณได้ซีเควนซ์ตามนี้ตลอดใช่ไหมโอเคเนาะคุณอยากได้ซีเควนซ์ตามนี้คุณก็ไปสอดมาแล้วก็ทำแบบนี้นะครับซึ่งมีประโยชน์นะครับหมายความว่าบางทีคุณต้องการแค่ data structure ไงคุณไม่ได้ต้องการคือต้องการ data structure ที่มันได้ความสูงต่ำที่สุดใช่ไหมถามว่าคุณจะทำยังไงให้มันความสูงต่ำสุดก็ไปสอดแล้วก็ select มาใช่ไหม select โอเคเอาฐานนิยมไอ้โทษทีมาตรฐานใช่ไหมของทั้งหมดแล้วก็เอามาตรฐานของอีกครึ่งนึงอะไรเงี้ยเพราะนั้นมันจะเกิดมันเป็นทีได้โอเคเนาะแล้วก็คุณก็เอาไปใช้งานเพื่อจุดประสงค์ในการสอดอย่างเดียวใช่ไหมก็เซฟไว้แล้วก็ไปสอดอย่างเดียวอะไรเงี้ยนะครับทำได้นะครับโอเคเนาะโอเคเพราะนั้นสไลด์นี้น่าจะเคลียร์นะครับนะตอนนี้ใช้เวลามา45นาทีแล้วโอเคเนาะเพราะนั้นเดี๋ยวก็ขึ้นสไลด์ใหม่นะครับสไลด์ใหม่ที่ผมพูดไปบางส่วนแล้วเนาะก็คือส่วนของการทำโอเปอเรชันก็คือ T insert ใช่ไหม T insert ก็คือว่าเรามีออบเจกต์ของ Z นะครับ Z คือโนดที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่แล้วก็มีคีย์ใส่เข้าไปละแต่ว่าฟิลอื่นๆเป็นนัลหมดเลยนะครับคือเป็นโนดที่มันไอโซเลตอยู่นะครับเราจะเอามันเข้าไปใส่ในทรีซึ่งเราจะมองว่ามันมีทรีอยู่แล้วมีไบนารีเสิร์ชทรีอยู่แล้วนะครับเอาไปใส่เนาะอ่ะโอเคตัวอย่างนะครับตัวอย่างก็คือตามหน้านี้ก็คือว่าสมมุติว่า Z คือ13นะครับเรานิวขึ้นมาแล้วนะเราจะเอา13เนี่ยไปใส่ในทรีใช่มั้ยทีนี้คีย์ก็คือว่าเราก็จะไปทำการเสิร์ชหาเนาะว่าตกลงแล้ว Z เนี่ยควรจะไปอยู่ตรงไหนในทรีพูดง่ายคือเราเสิร์ชหาแล้วกันนะครับทีถ้าคุณเสิร์ชไปเรื่อยมันก็จะเหมือนกับว่าโอเคคุณหยิบรูทมาแล้วก็เอาคีย์มาเทียบถูกป่ะใช่มั้ยแล้วก็ดูว่ามันมากกว่าน้อยกว่านะครับก็คือเทียบลงไปในที่นี้คือคุณต้องเทียบลงมาที่18ใช่ไหมแล้วก็15คือการเทียบครั้งสุดท้ายใช่ไหมพอคุณอัปเดตลงมาที่อะไรที่เล็บชายของ15คือมันหลุดออกมาแล้วถูกป่ะทีนี้ณตำแหน่งที่มันหลุดออกมาคุณก็จะรู้ว่าอ๋อโอเค13เนี่ยควรจะไปเป็นลูกของ15ถูกป่ะพร้อมหลุดออกมาแล้วใช่ไหมโอเคเนาะเพราะนั้นจริงๆแล้วการ insert ของเราก็หมายความว่าเราอยากจะหา null node แหละนะครับนะหรือพูดง่ายๆคือเป็นชายที่เป็น null เนาะแล้วก็เอาอะไรเอาสัตว์เข้าไปแทนโอเคเนาะประมาณนี้นะครับโอเคเพราะนั้นลอจิกของเราคือว่าแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าตรงไหนนะครับที่จะเอาสัตว์ไปแทนเพราะอะไรเพราะตอนที่เราเทียบใช่ไหมเราเทียบครั้งสุดท้ายเนี่ยมันหลุดออกจากทีไปแล้วตัวพอยเตอร์มันหลุดออกจากทีไปแล้วเราจะไม่มีอินโฟเมชันแล้วว่าตกลงแล้วใครควรจะเป็นพ่อของ Z นึกออกไหมเพราะฉะนั้นทริคในที่นี้คือว่าเราจะทำการสร้างพอยเตอร์อีกตัวหนึ่งขึ้นมาชื่อว่า Y นะครับเรียกมันว่า Tailing Pointer นะครับเป็นพอยเตอร์ที่ตามหลัง X นะครับ X จะเป็นตัวนำเนาะก็คือ X คือคุณตัวที่คุณหยิบมาเทียบนะครับนะแล้วก็ Y เนี่ยมันจะทำการแคช X ล่าสุดก่อนที่คุณจะลงมาเทียบโอเคเนาะเพราะฉะนั้นมันจะเป็นประมาณนี้นะครับก็คือว่า y เท่ากับ null นะครับในลำดับแรกเนาะแล้วก็หยิบ x ขึ้นมานะครับตัวที่ x เป็น root ก่อนนะครับเพราะนั้น x ก็จะอยู่ที่12ใช่ไหมจากนั้นทำการเช็คดูว่า x เป็น null หรือเปล่านะครับตาม y loop ตรงนี้เนาะ y loop ในที่นี้คือจะทำการเทียบ x ลงมาเรื่อยๆนะครับโอเคเนาะนะครับเทียบในที่นี้ก็คือว่าถ้า x ไม่เท่ากับ null ใช่ไหมคุณอัปเดต y ให้เท่ากับ x เพราะนั้น y ก็จะมาอยู่ที่ x ชี้นะครับนะจากนั้นคุณจะอัปเดต x ลงมาไหมทีนี้ถามว่าจะอัปเดต x ลงมาข้างไหนคุณก็ต้องเทียบกับ z ใช่ป่ะเพราะนั้นก็13เทียบกับ12นะครับปรากฏว่าอะไรปรากฏว่า13มากกว่า12คุณก็ลงมาที่18ใช่ไหมเพราะนั้นเราอัปเดตอะไรอัปเดต x ลงมาใช่ไหมสังเกตดูว่าเราเอา y ไว้ข้างบนเนาะใช่ไหมเพื่อที่ว่าอะไรเพื่อที่ว่าเผื่อคุณอัปเดต x ลงมาเป็น null แล้วใช่ไหมคุณก็กลับมาที่ y ไงคุณรู้แล้วโอเคพาเลนต์ของ z เนี่ยคือ y โอเคเนาะเพราะนั้น y จริงๆมันคือว่าที่พาเลนต์หรือฟิวเจอร์พาเลนต์ของ z นั่นเองนะครับโอเคเนาะเพราะนั้นเราก็จะเทียบมาเรื่อยๆนะครับนะ
โอเคเนาะทีนี้ถ้า x ไม่เท่ากับ now ใช่ไหมคุณก็อัปเดต y ลงมาแล้วก็ทำการเทียบเข้าไปตามนี้เนาะ x ไม่เท่ากับ now อัปเดต y ลงมาใช่ไหมแล้วก็อัปเดต x ลงมาที่ด้านซ้ายเนาะในกรณีนี้โอเคเนาะเพราะนั้นสเตตัสสุดท้ายมันก็จะเป็นประมาณว่าโอเคคุณอัปเดต x ลงมาที่ที่แถวๆนี้ใช่ไหมที่ now node ตรงนี้นะครับโอเคเนาะแต่ y ยังอยู่ที่15ใช่ไหมเพราะนั้นคุณก็จะรู้ว่าโอเคฟิวเจอร์พาเลนต์ของ z คือใครโอเคเนาะเพราะนั้นตอนที่คุณหลุด y หลุดตรงนี้คุณก็จะรู้นะครับว่าฟิวเจอร์พาเลนต์ของ z คือใครใช่ปะพอเราก็จะเซตให้พาเลนต์ของ z เท่ากับ y โอเคเนาะยังไม่จบใช่ไหมเพราะว่าตอนนี้คือ z มันก็จะรู้จักว่า y เป็นพาเลนต์ของมันแต่ y ไม่ได้รู้จักว่า z เป็นชายของมันใช่ไหมโอเคเนาะเพราะนั้นเราก็ต้อง verify ต่อนะครับว่าอ่ะตกลงแล้ว z จะไปเป็นลูกทางด้านไหนของ yโอเคเนาะก็เทียบกันตรงนี้นะครับโอเคเนาะก่อนเทียบก็เช็คสักนิดนึงว่า y เป็น null หรือเปล่าโอเคนะ y เป็น null ได้ใช่ไหม y เป็น null แปลว่าอะไรคุณ insert node แรกไงใช่ไหมเป็น null ได้นะครับโอเคเนาะมีคำถามไหมครับไม่มีเนาะไม่มีเนาะ operation นี้ชาร์จคุณเท่าไหร่เท่าไหร่ big o เท่าไหร่เท่าไหร่ดีอันนี้มันเหมือนกับคุณเสิร์ชใช่ป่ะคุณเสิร์ชหาสักอย่างนึงอ่ะก็ลงมาตามผาด11ในทีใช่ไหมก็การันตีว่าไม่เกินความสูงของทีเหมือนกันเนาะถูกป่ะโอเคเนาะสังเกตดูคุณมี y loop แค่ตรงนี้ใช่ไหม y loop ตรงนี้คือเหมือนกับการเสิร์ชเลยโอเคนะเพราะนั้น complexity ก็ออกมาเป็นOH นะครับนะถูกไหมจริงๆเราก็พูดมาแล้ว OS ใช่ไหมก่อนหน้านี้แต่เราไม่ได้พูดเป็นแบบโคดดิ้งเวอร์ชันใช่ไหมโอเคเนาะสุดโอโคนี้ตรงไปตรงมานะครับไป implement เองเนาะตรงไปตรงมาป่ะไอ้ดอทคุณก็เป็นอะไรเป็นไอ้เรียก access เข้าไปอะอีกอะไรนะ dash แล้วก็มากกว่าใช่ป่ะโอเคนะครับอันนี้ก็คือคำอธิบายนะครับก็คือเรา maintain tailing pointer ของ y นะครับโดยที่ y เนี่ยจะเป็น parent ของ x เสมอใช่ไหมก็คือเป็น future parent ของ z ด้วยนะครับนะอัปเดตขณะที่ x ถูกอัปเดตได้นะครับโอเคเนาะก็ไม่มีอะไรอ่ะทีนี้ถัดมาลองดูที delete บ้างนะครับที delete นี้จะ subtle นิดนึงเนาะ subtle ก็คือมันแยบยลสักนิดนึงเพราะมันมีหลายเคสนะครับโอเคเนาะทีนี้เดี๋ยวผมจะอธิบายโดยใช้ตัวอย่างเลยนะครับว่ามันสามารถมีเคสแบบไหนได้บ้างแล้วเดี๋ยวเราลองพิจารณาดูแล้วกันเนาะว่าเราจะ handle แต่ละเคสแบบไหนอย่างไรนะครับโอเคสมมติว่าผมมี binary search tree เนาะที่ delete ในที่นี้คือ delete 1 node นะ delete 1 node ออกจากทีเนาะโอเคเดี๋ยวผมก็จะใส่ค่าเข้าไปนะครับตามนี้เนาะ1 2 3 4 5 6 78 9 10 11โอเคนะอันนี้เป็นไปได้สักทีแน่นอนใช่ไหมเพราะผมใส่ค่าตามเลย increasing order ใช่ไหมตาม in order traversal นะครับโอเคทีนี้ลองดูกรณีของการ delete นะครับdelete แบบไหนง่ายสุด delete ตัวไหนง่ายสุดคุณคิดว่าโดยใช้ลางสังหรณ์delete external ใช่ไหมไม่ต้องทำอะไรถูกป่ะเพราะคือคุณสมบัติที่เราคาดหวังคือก่อน delete มันเป็น binary search tree ใช่ไหมหลัง delete ปุ๊บต้องเป็น binary search tree โอเคเนาะต้องเป็น binary search tree เพราะนั้นคุณเอา leaf ออกเป็นอะไรป่ะ
ไม่เป็นไรใช่ไหมไม่ส่งผลจริงป่ะจริงไหมจริงเนาะหรือไม่จริงไม่ส่งผลใช่ไหมเพราะว่าอะไรสมมติว่าคุณ delete leave ใช่ป่ะคุณพิจารณาทีที่เล็กที่สุดใช่ไหมที่จะ contain leave ได้ก็อาจจะเป็นตัวมันเองแล้วก็ทีที่ใหญ่ถัดมาก็คืออาจจะเป็นมีตัว parent ของมันเข้ามาพิจารณาด้วยใช่ไหมเพราะนั้นถ้าคุณเอา leave ออกมันเป็น binary search tree อยู่ถูกป่ะทั้งสับทีนี้เป็น binary search tree อยู่เพราะคุณเอา leave ออกใช่ไหมคุณเอาค่าที่มันน้อยกว่าเท่ากับ7ออกใช่ไหมหรือในกรณีกับการถ้าคุณเอา8ออกก็เช่นเดียวกันใช่ไหมเอา8ออกไอ้ตรงนี้ก็คือยังคงคุณสมบัติเป็น binary search tree ใช่ไหมถ้าข้างล่างสุดมันเป็น binary search tree ข้างบนสุดก็ต้องเป็น binary search tree ด้วยถูกป่ะโอเคเนาะอ่ะเพราะนั้นกรณีนี้ง่ายใช่ไหมคือ delete ปุ๊บก็ทำไงช่างแม่งใช่ไหมประมาณนี้นะครับก็ delete ไปนะครับโอเคนะเพราะนั้นอันนี้คือกรณีที่1แล้วกันเนาะกรณีง่ายๆนะครับก็คือกรณีที่คุณ delete external นะครับทีนี้ถ้าคุณ delete internal อ่ะคุณคิดว่าโหนดไหนง่ายสุด internal โหนดไหนง่ายสุดอ่ะมีไหนเป็น internal บ้าง5 4 9 2 7 10อันไหนง่ายสุดอ่ะ10ง่ายสุดเพราะมันมีเลยมีลูกข้างเดียวใช่ไหมทีนี้โหนดที่มีลูกข้างเดียวคือ4ด้วยนะโอเคนะเพราะนั้นลอจิกที่คุณใช้ต้องเหมือนกันเนาะถูกป่ะตอนนี้ก็เราบอกว่าโอเคเคสที่เป็น external เราจบละเคส internal ตอนนี้เราพิจารณาเคสที่มีลูกด้านเดียวถูกป่ะทีนี้ในกรณีของ10ทำไงคุณรีมูฟออกเลยป่ะถ้าคุณตัดออกเลยใช่ไหมอยู่ดีคุณตัดออกเลยทำไงเนี่ยพังใช่ไหมมันไม่ใช่ binary search tree มันไม่เป็น tree ด้วยซ้ำถูกป่ะโอเคเนาะทำไงไม่เป็น tree เอา11มาต่ออ่ะอ่ะอ่ะเข้าท่าถามว่าต่อแล้วมันเป็น binary search tree ป่ะเป็นไหมในกรณีนี้มันเป็นเนาะคือต่อปุ๊บ11ก็มากกว่า9ถูกป่ะใช่ไหมทีนี้คุณลองดูก็ได้สมมุติว่า in general เนาะ in general คือ11มันคงไม่ได้อยู่ alone ถูกป่ะใช่ไหมมันควรจะมีอะไรอ่ะมี sub tree ติดมาซึ่งไม่ใช่ non empty ใช่ไหมทีนี้ถามว่าถ้าเราลบ10แล้วเราเชื่อม11เข้าไปที่9ใช่ไหมถามว่ามันเป็น binary search tree ไหมเป็นไหมเป็นไหมเป็นใช่ไหมคือก่อน9ใช่ไหมเลขที่มันก่อน9มันก็ถูกเรียงมาอยู่แล้วถ้า in order ถูกป่ะใช่ไหมทีนี้ของเดิมเนี่ยเวลาคุณ in order before deletion ใช่ไหมคุณก็จะมีประมาณนี้เนาะก็คือมีสักอย่างหนึ่งเนาะเป็น8แล้วก็เป็น9ใช่ไหมแล้วก็เป็น10อันนี้คือก่อนดีๆนะแล้วก็เป็น11ใช่ไหมแล้วก็สักอย่างหนึ่งอ่ะก็คือข้างในเนี้ยแล้วแต่นะครับโอเคเนาะทีนี้ถ้าคุณ delete 10ออกไปแปลว่าถ้าคุณ run in order ใช่ไหมหลังจากการ delete มันจะต้องเป็น8 9 11 and so on ถูกป่ะซึ่งเป็นป่ะเป็นเนาะเพราะนั้นก็แปลว่าหลักการนี้ใช้ได้ถูกป่ะแปลว่าถ้าคุณจะลบโหนดที่มีลูกด้านเดียวในที่นี้คือมันคือลูกด้านขวาเนาะก็คือเราก็จะทำไมพูดง่ายจริงๆคือเราคือยกลูกทางด้านขวาขึ้นมาแทนโหนดที่คุณจะลบใช่ไหมประมาณนั้นนะครับหรือพูดง่ายคือคุณตัดเอาโหนดที่คุณจะลบออกแล้วก็เชื่อมไปยัง parent เดิมของโหนดที่คุณจะลบออกใช่ไหมโอเคเนาะทีนี้ลองดูนะครับว่าถ้าเราทดลองนะครับใช้ลอจิกเดียวกันนะครับกับกรณีของ4ได้ไหมได้ปะได้เนาะคือจะลบตัวนี้ใช่ไหมก็คือเชื่อมเข้าไปได้ไหมได้ใช่ไหมยังเรียงอยู่จริงปะจริงใช่ไหมเพราะถ้าคุณรีมูฟโหนดซึ่งมีลูกทางด้านซ้ายใช่ไหมแปลว่าไอ้ทางด้านซ้ายเนี่ย in order มันต้องมาก่อน4ใช่ไหมเพ
ราะนั้นคุณเอา4ออกไปได้ใช่ป่ะเพราะอินออเดอร์มันยังมาเหมือนเดิมถูกป่ะโอเคเนาะอ่ะโอเคเพราะนั้นได้ใช่ไหมโอเคเพราะนั้นเคส2เคสที่เราโอเคแล้วเนาะเดี๋ยวผมเขียนสรุปไว้นิดนึงแล้วกันนะครับกรณีของการทำ deletion นะครับdeletion of node เรียกมันว่า node z แล้วกันนะครับคือจะ delete node z เนาะ z คือ node เป้าหมายที่จะ delete นะครับใน binary search tree โอเคเนาะเราจะแบ่งการพิจารณาเป็น3เคสแล้วกันเนาะแต่เราพูดไปละ2เคสก็คือเคสที่1นะครับคือกรณีที่ Z ไม่มีชายใช่มั้ย has no child นะครับหรือก็คือ Z เป็น external โอเคเนาะลอจิกก็คือ just removeset ใช่ป่ะโอเคเนาะทีนี้เคส2คือถ้า set มีวันชายใช่มั้ยโอเควันชายเราก็จะตั้งชื่อหน่อยแล้วกันนะครับ say อะไรดีลูกของ setเรียกว่า y ก็ได้นะครับ say y นะครับ then นะครับ we replace เนาะ we replace y ใช่ไหม with set replace ในที่นี้คือ parent ของ z ต้องเป็น parent ของ y ถูกป่ะคือเอามาแทนเลยโอเคเนาะ after that remove เลย remove set ใช่ไหมโอเคเนาะเพราะนั้นรูปมันจะเป็นประมาณนี้สำหรับเคส2เนาะก็คือคุณมี set อยู่ใช่ไหมแล้วก็มีสักโนดหนึ่งก็คือ y แล้วก็มีสับทีห้อยมาอย่างนี้โอเคทีนี้ parent ของ set ก็อาจจะเป็นสักโนดหนึ่งเรียกมันว่า z parent ก็ได้ใช่มั้ยหรือเรียกมันว่า x ก็ได้นะครับ x เป็น parent ของ z เนาะโอเคทีนี้ x ก็อาจจะมีสับทีห้อยมาเราก็ไม่รู้เหมือนกันโอเคนะเพราะนั้นหลังการ delete หน้าตามันต้องเป็นแบบนี้ก็คือเนี่ยนะ x ในที่นี้ก็อาจจะมีเป็นชายของบางโนดก็ได้เราก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะนั้นก็จะเป็น x ใช่มั้ยแล้วก็เชื่อมอยู่กับ y กับสับทีของมันนะครับแล้วก็ส่วนที่เหลือก็เหมือนเดิมถูกป่ะเพราะนั้นถ้าคุณ run in order ที่ในรูปก่อนการ delete คุณจะออกมาเป็นสักอย่างหนึ่งใช่ไหมแล้วก็ x z แล้วก็ y แล้วก็ something ใช่ไหมเพราะนั้นหลังการ delete ก็จะออกมาเป็น something แล้วก็ x y แล้วก็ something โอเคเนาะอันนี้คือเคสที่ลูกของ zอยู่ทางด้านขวาใช่ไหมลูกของทางด้านซ้ายก็คือเหมือนกันเลยนะครับโอเคทีนี้เคส3ทำไงดีเคส3คือเคสไหนมีลูก2ถูกป่ะอย่างเช่นโนด5โอเคเนาะทำไงดีโนด5คิดว่าจะทำยังไงดีถ้า delete 5ทำไงดีคือถ้าคุณลบมันเลยพังเลยนะถูกป่ะทีขาดออกทำไงให้มันออกมาเป็น binary search tree ใหม่ทำไงจานไป in order เลยครับแล้วก็ไปสร้างทีใหม่เลยอย่างนี้ป่ะก็ทำได้ถูกป่ะแต่มันก็จะชาร์จคุณเยอะหน่อยเพราะคุณต้องไปสร้างทั้งทีเลยอะใช่ไหมทีนี้ถ้าคุณอยากจะ minimize work ที่เกิดขึ้นทำไงดีสมมติเราคือถ้า delete 5เลยมันอาจจะพังไงถูกไหมถ้าเราไม่ delete 5ใช่ไหมเราเลือกที่จะ delete โนดอื่นแทนได้ป่ะคือเราจะ swap แทน swap ค่า
แล้วก็ไปดีลีทที่ตรงอื่นที่มันไม่เอฟเฟกต์กับ T ได้ไหมเดี๋ยวคุณบายไอเดียนี้ป่ะคือเราจะไม่เอา5ออกตรงๆนะยกเว้นว่าคุณอยากเอา5ออกคือเอาออบเจกต์ของ5ออกไปเลยอะไรเงี้ยสมมติว่าคุณไม่ต้องการเอาออบเจกต์ของ5ออกไปคุณต้องการจะเอาค่า5ออกไปจาก T เฉยวันเวที่คุณทำได้ก็คือคุณไปหาสักโหนดมาแล้วก็สวอปค่ากับ5แล้วก็ดีลีทมันทิ้งโอเคเนาะทีนี้ค่าที่เป็นคันดิเดตคุณคิดว่าคุณจะเป็นค่าอะไรตอนนี้เราดีลีท5เนาะเราหมายหัวมันไว้ค่าที่เป็นคันดิเดตในการจะเอาไปสวอปคือคีย์คือสวอปเสร็จปุ๊บคุณต้องดีลีทตัวนั้นแบบง่ายๆเลยอะคือคุณจะเป็นโหนดอะไร7ก็เหมือนเดิมเนาะคุณก็มา delete โหนดซึ่งอยู่ในเคสเดียวกันอีกอะเคสไหนง่ายสุดที่เราพูดกันมาโซฟาเนี่ยมี2เคสใช่ไหมเคสไหนง่ายสุดเคส1ง่ายสุดอ่ะทำไงเคส1คือมันต้องเป็น leap ถูกป่ะเพราะนั้นคุณจะเอาค่าตรงไหนมา swap กับ5มี3กับ6อ่ะเพราะนั้นเราหมายหัว3กับ6ไว้ถามว่า3กับ6เอาตัวไหนจริงๆตัวไหนก็ได้นะครับแต่คุณต้องคอนสิสเทนต์นะถูกไหมคือหมายความว่าคุณต้องในเชิงลอจิกคุณต้องรู้ว่า6มันคืออะไรวะ3มันคืออะไรสัมพันธ์กับ5ยังไงตอนนี้โดดที่เรากำลังจะดีลิทคือ Z โดยที่ Z ก็คือ5นะครับถูกป่ะอ่ะทีนี้อ่ะดูก่อนเนาะ6ของเราในที่นี้มันสัมพันธ์กับ Z เพราะว่าคุณรู้ว่าคุณเอาไปแทน5แล้วที่เหลือไม่เปลี่ยนใช่ไหมโอเคเนาะทีนี้มีเพื่อนตะโกนมาเมื่อกี้นะครับบอกว่า6เป็น successor ของ5โอเคนะทีนี้คุณสมบัติของ successor มันไม่รับประกันนะครับว่ามันจะเป็น leap หรือเปล่าถูกปะแต่มันรับประกันอย่างหนึ่งนะว่าคุณจะเป็น leftmost node ในสับที11เนี่ยเอาไหมถูกป่ะคือค่าที่อยู่ถัดจาก Z ไปเนี่ยมันต้องเป็นค่าที่อยู่ทางด้านขวาของ Z ใช่ไหมแล้วก็ต้องเป็นค่ามินิมัมถูกป่ะคือเรากำลังพูดถึง successor ค่าต้องมากกว่า Z แล้วก็น้อยที่สุดโอเคเนาะเพราะนั้นมันจะเป็น leftmost node เสมอใน right sub T ของ Z โอเคเนาะนะครับเพราะนั้นมันจะการันตีว่าคุณจะไม่มีลูกทางด้านซ้ายโอเคเนาะsymmetric case ก็คือถ้าคุณมองไปที่ predecessor มันก็จะไม่มีลูกทางด้านขวาคุณเอา2ตัวนี้ตัวไหนก็ได้นะครับแล้วแต่เนาะแต่ว่าผมจะเอา successor แล้วกันง่ายดีนะครับโอเคเนาะเพราะนั้นเราจะ logic ของเราก็คือเราจะมองไปที่ successor ของ Z แทนนะครับก็คือมองไปที่ตัวนี้เนาะนะซึ่ง6มันอาจจะมีสับทีติดมาด้วยนะครับแต่มันจะเป็นไลฟ์สับทีเนาะโอเคเนาะอาจจะมีอยู่นะครับอินเจเนอรัลมันต้องมีอยู่เนาะเรียกมันว่าสับทีเรียกตัวนี้ว่าโนด V แล้วนะครับโนด V นะครับแล้วก็เรียกตรงนี้ว่า V ใหญ่เป็นสับทีที่ติดจาก V เล็กนะครับเป็นไลฟ์สับทีเสมอเนาะโอเคนะเพราะนั่นคือไลฟ์สับทีออฟ X เอ้ย ออฟ VV ใหญ่เนาะ V เล็กในที่นี้คือ successor นะครับ successor ของ Z นะครับเอ้ยโอเคเนาะทีนี้ใน lucky case เราอาจจะไม่มี V ใหญ่ติดมาใช่ไหมเราทำไงเราก็เอา6มาแทน5แล้วก็ตัด6ข้างล่างทิ้งเนี่ยออกไปโอเคเนาะเพราะนั้นเราจะทำการเนี่ย swap ค่าหรือไม่ swap ก็ได้คือก๊อป6ขึ้นไปแทน5ดื้อๆแล้วก็เอา6ออกนะครับก็จะเป็นประมาณนี้อะไรเงี้ยนะคืออาสูมว่าไม่มีส่วนนี้นะโอเคนะทีนี้ถ้ามี v ใหญ่อยู่จริงใช่ไหมมันต้องมี extra work นิดนึงเนาะถูกปะ่ะอ่ะใช่เราก็อยู่ที่เคส2ใช่ไหมเพราะเราก็จะทำไงเราก็จะเอาทั้ง v ใหญ่เนี่ยขึ้นไปแทน v เล็กถูกป่ะแล้วก็สวอป6
6ไปที่5ใช่ไหมหรือกอล์ฟ6ไปที่5แล้วก็บีมูฟ6ถูกป่ะประมาณนี้โอเคเนาะเพราะนั้นนี่คือลอจิกของเรานะครับโอเคนะไม่ต้องสร้างทีใหม่ถูกไหมด้วยลอจิกแบบนี้ใช่ไหมคือคุณไปเอาอะไรไปเอาซักเซสเซอร์ของ Z มาก่อนถูกป่ะคุณจะรู้ว่า Z ซักเซสเซอร์ของ Z เรียกมันว่า V ใช่ไหม V อาจจะมีรายสับทีติดมาหรือไม่มีเราไม่รู้นะครับนะแต่ถ้ามันไม่มีเราทำไงเราก็ก๊อปไปใส่เลยแล้วก็ delete เอา V เสียถูกป่ะถ้าไม่ถ้ามันมีรายสับทีอยู่จริงก็ทำไงเอาลูกมันขึ้นไปแทนก่อนใช่ไหมแล้วก็ค่อยก๊อปแล้วก็ remove ตัว V เนาะโอเคนะเพราะนั้นเขียนในเชิงลอจิกก็จะตามนี้แล้วกันนะครับในกรณีของเคส3เนาะโอเคเพราะฉะนั้นเคส3นะครับก็คือว่าถ้า Z ใช่ไหม has two children โอเคนะ we first find successor นะครับจะเอา predecessor ก็ได้นะครับโอเคเนาะการันตีว่ามีอยู่แน่นอนใช่ไหมเพราะ Z มีเลยมีลูก2ใช่ไหมคือมันไม่ใช่โหนดแม็กสุดเพราะนั้นมันต้องมี successor กับ predecessor อยู่นะครับจะเอาไหนก็ได้นะครับแล้วแต่เนาะว่าเราจะหา successor ของ Z นะครับเราก็จะบอกว่าโอเคมันคือโหนด V แล้วกันเนาะโอเค save V นะครับแล้วก็บอกว่า note that we may have itไร้ชายนี่ครับแต่จะไม่มีเล็บชายนะถ้ามันซักเซสเซอร์ไม่มีเล็บชายนะครับโอเคเนาะหรือก็คือไร้สับทีนะครับ exist เนาะก็คือมีอยู่จริงนะครับโอเคเนาะเพราะฉะนั้นเราก็จะเบรกลงมาเป็นเคสย่อยแล้วกันเนาะ 3.1 อะไรเงี้ยกรณีที่we has no right child เนาะโอเคเนาะกรณีนี้ก็คือwe then เนาะswap คีย์ของ Z กับคีย์ของ V เล็กใช่ไหมand remove นะครับ remove v เนาะ afterward โอเคเนาะอันนี้คือเคส 3.1 นะครับเคส 3.2 ก็มี extra work อีกสักนิดหนึ่งนะครับก็คือว่าถ้า v มีไร้ชายใช่ไหมโอเคเนาะเราก็จะ replace v firstreplace v นะครับ by it right child then swap ก็ทำเหมือนเดิมใช่ไหม swap คีย์ของ Z กับคีย์ของ v นะครับแล้วก็ remove vนะครับ afterward ประมาณนี้โอเคเนาะโอเคเดี๋ยวนะเราเดินทางมาถึง15นาทีสุดท้ายนะครับเดี๋ยวมีคนบอกให้ผมปล่อยเร็วนิดนึงนะครับโอเควันนี้ไม่มีเช็คชื่อนะนะครับไม่มีโอเคทีนี้อ่ะเดี๋ยวเราลองทดสอบความเข้าใจของพวกเราดูแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะให้เป็นควิซย่อยเนาะก็คือควิซ3นะครับจบควิซนี้ก็คือก็เลิกโอเคเนาะจริงๆเราจะ behind คลาสก่อนหน้านี้สักนิดหนึ่งนะครับเพราะคลาสก่อนหน้านี้หนึ่งคือขึ้นทีเดลิทที่เป็นภาคโคดดิ้งละนะครับโอเคอ่ะควิซ3นะครับกำหนด
นะครับ binary search tree ดังต่อไปนี้โอเคเนาะโอเคอ่ะเอาคีย์แบบง่ายๆนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12โอเคสมมติว่าเกิดซีเควนซ์ของการ delete ตรงนี้นะครับก็คือจงแสดงเนาะผังของทีนะครับหลังจากการ delete ค่าแต่ละค่าดังนี้นะครับคือผมจะ delete แบบนี้ก่อนเนาะผมจะ delete delete 8นะครับแล้วก็ delete 6เนาะแล้วก็ delete 3นะครับแล้วก็ delete 5โอเคอ่ะให้คุณเขียนเป็น snapshot delete 8เกิดอะไรขึ้น delete 6เกิดอะไรขึ้น delete 3เกิดอะไรขึ้น delete 5เกิดอะไรขึ้นนะครับนะตอนที่คุณ delete คุณ identify ด้วยนะว่า t ของคุณไม่ใช่คุณอยู่ในเคสไหนโอเคเนาะเคลียร์เนาะมีคำถามไหมเกี่ยวกับโจทย์ delete ทีละโหนดคุณก็มี snapshotเป็น snapshot ไปโอเคอันนี้บอกทุกปีว่าเป็นตัวอย่างข้อสอบเพราะมันจะมีโจทย์แบบนี้ให้คุณคิดด้วยรวมทั้งคุยทั้งหลายทั้งแหล่นะครับที่ให้คุณทำนี่ไม่ใช่ให้คุณทำฟรีๆนะใช่ไหมมันเป็นการทบทวนความเข้าใจอยู่ในนั้นนะครับโอเคเนาะเพราะนั้นไปทบทวนนะครับนะเพราะนั้นถ้าได้เกรดน้อยก็ช่วยอย่าโวยนะเพราะจันหินไปตลอดทางนะครับว่ามันจะออกตรงไหนบ้างใช่ไหมถ้าไม่ขี้เหร่มากนักก็ผ่านนะครับยกเว้นคะแนนเก็บคุณแย่มากคะแนนเก็บคุณแย่มากคุณก็ต้องหวังพึ่งคะแนนสอบใช่ไหมคะแนนสอบคุณหวังพึ่งไม่ได้คุณก็หวังพึ่งอะไรคะแนนเช็คชื่อหรอก็อาจจะได้อยู่มั้งถ้าคุณมีคะแนนเก็บอยู่ในเลเวลที่พอเหมาะอะไรเงี้ยนะครับนะโอเคลองทำดูแล้วกันนะครับเหลือเวลา12นาทีเนาะเดี๋ยวเฉลยในช่วง5นาทีสุดท้ายแล้วกันนะครับเนี่ยเผื่อใครไปเรียน OS ต่อใช่ป่ะ OS สอนที่ห้องไหนชั้นบนหรอชั้น8หรออ๋อโอเคเดี๋ยวถามเซกนี้ด้วยนะครับอยากเรียนสัปดาห์รับปริญญาป่ะไม่คือเสร็จก่อนหน้านี้เขาจะเรียนคือไม่ใช่อะไรคือสัปดาห์สุดท้ายคุณจะได้ไปมีเวลาอ่านหนังสือไงดีป่ะคือเราจะได้จบสัปดาห์นั้นไปเลยดีไหมไม่ดีคือมาเรียนแค่วันพุธเรียนป่ะเรียนเนาะโอเคไม่แน่ใจว่าน่าจะพุทธอ่ะน่าจะเอาอยู่นะครับน่าจะเอาอยู่คือไม่งั้นคุณต้องไปจบศุกร์เลยนะศุกร์แล้วก็อีกวันนึงคุณสอบเลยอ่ะใช่ป่ะศุกร์22สักอย่างอ่ะใช่มั้ย22ตุลาแล้ว23เป็นวันสอบเลยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าเราเรียนในสัปดาห์วันรับปริญญาก็คือเราก็จะชิปจะเก็ตดูขึ้นมาได้นะครับโอเคเพราะนั้นตกลงเนาะตกลงเนาะช่วยมากันด้วยนะครับอย่าให้ผมมาสอนแล้วก็บอกไม่เป็นไรอาจารย์เดี๋ยวดูกันผ่านวิดีโออะไรเงี้ยพวกคุณจะได้เห็นงานรับปริญญาได้ไงแบบจะได้ตื่นเต้นใช่ไหม
หรือคุณเคยเห็นมาแล้วไอ้ปี2ใช่มั้ยเห็นมาแล้วนี่ใช่มั้ยรอบที่แล้วแต่ว่ามันไม่ได้รอบที่แล้วมันยังเป็นออนไลน์อยู่เนาะใครเสร็จแล้วใครเสร็จแล้วยังแต่เดี๋ยวผมจะโกงๆเลยนะผมจะแบบว่าเป็น snapshot แบบ in action ไปเลยคือไม่เขียนทีใหม่ใช่ไหมแต่เวลาคุณสอบคุณต้องเขียนนะไม่ใช่บอกอาจารย์เนี่ย in action ตามนี้เลยสุดท้ายได้รูปนี้อะไรเงี้ยก็เฉพาะคะแนนรูปสุดท้ายไปโอเคเอา8ก่อน8จริงๆเราลบหมดเลยลบ8คือลบ9ใช่ไหมแล้วก็เปลี่ยน8เป็น9เคส3จุด 3.1 ประมาณนั้นนะใช่ไหมถูกป่ะคือ successor ไม่ได้มีไลฟ์ชายห้อยมานะครับเพราะนั้นอันนี้คือรูปของทีหลังจากการ deleteDelete 8ใช่ไหมโอเค Delete 6ทำไงก็ไม่มีอะไรใช่ไหมก็เอาออกไปเลยรูปเป็นแบบนี้ใช่ไหม Delete 3เอา4ไปใส่อันนี้ก็ 3.1 อีกเนาะโอเคเพราะนั้นก็ Delete อันนี้ก็เปลี่ยนเป็นเท่าไหร่นะจากนั้นเมื่อกี้เป็นอะไรเป็น3ใช่ปะโอเคเป็น4โอเคอ่ะแล้วก็delete 5เหรอไม่เอาพอ delete 4ดีกว่าโอเคเนาะจะได้เป็นเคส 3.2 บ้างอ่ะคือถ้า delete 5ก็จบเลยนะถูกป่ะใช่ป่ะก็คือก็เอา7มาแทน5ก็ delete อันนี้ทิ้งใช่ป่ะถูกป่ะอ่ะโอเคทีนี้ delete 4ทำไงนะเอา7ขึ้นมาใช่ไหมเอา7ขึ้นมาแทน5เนาะแล้วก็มันก็จะมี5อยู่สักที่หนึ่งอะไรเงี้ยคุณก็สวอปกันซะถูกป่ะเพราะฉะนั้นมันก็จะมี5อยู่ที่4แทนโอเคขออภัยนะครับนะไม่ได้ดูว่ามันเป็นเคส 3.2 หรือเปล่าอ่ะเพราะฉะนั้นก็ตามนี้เนาะโอเคอ่ะก็อย่าลืมส่งกันมานะครับอ่ะทีนี้ verify นิดนึง td delete ทำแบบนี้ใช้เวลาเท่าไหร่ complexity เท่าไหร่พิจารณาแค่นี้ก็ตอบได้นะ complexity เท่าไหร่ไม่ต้องมีโค้ดก็ได้เอาเคสแรกสุดก่อนเท่าไหร่ o เท่าไหร่เคสแรกสุด o เท่าไหร่OS คือคุณบอกเผื่อเกินไปอ่ะเคส1คุณทำไงตัดทิ้งใช่ไหมขึ้นไปที่พาเลทแล้วก็บอกว่าโอเคต่อไปนี้คุณไม่มีลูกแล้วนะถูกป่ะโออะไรขึ้นไปสเต็ปเดียวอ่ะโอ1ใช่ไหมถูกป่ะอ่ะเคส2ทำไงไปบอกตัวล่างใช่ไหมว่าโอเคต่อไปเนี้ยไปเชื่อมกับข้างบนนะถูกป่ะแล้วก็ไอ้ตัวล่างก็คือต้องรู้จักด้วยว่าโอเคตอนไปเนี้ยลูกมันไม่ใช่ตัวนี้ละก็คือเป็นหลานมันแทนถูกป่ะเพราะนั้นมันขึ้นสเต็ปใช่ไหมขึ้นสเต็ปหนึ่งแล้วก็ลงสเต็ปหนึ่งใช่ไหมประมาณเนี้ยมันก็โอหนึ่งใช่ป่ะใช่ไหม
เพราะนั้นเคส1กับเคส2มันดีลีทได้เร็วมากนะครับแม้มัน O1 แต่เคส3เนี่ยจะติดใช่มั้ยเคส3คือสิ่งที่มันชาร์จคุณเพิ่มก็คืออะไรคุณต้องไปหาซักเซสเซอร์ถูกป่ะเพราะนั้นซักเซสเซอร์คุณใช้เวลาในการหาคือ OS แล้วถูกป่ะแล้วก็คุณเจอซักเซสเซอร์ปุ๊บคุณทำไงคุณทำแบบเคส2ใช่มั้ยในบางกรณีถูกป่ะเพราะนั้นมันก็จะมีชาร์จคุณอีก O1 อะไรเงี้ย something นะครับเพราะนั้นโดยรวมก็จะเป็น OS โอเคนะเพราะนั้นเคสที่กินเวลามากที่สุดก็คือเคสที่คุณลบ2โหนดไอ้โหนดที่มี2ลูกใช่มั้ยก็คือ OS นะครับโอเคนะเพราะนั้นเราก็จะสรุปในหน้าสุดท้ายนะครับว่าโอเปอเรชั่นทั้งหมดก็คือ OS หมดเลยนะครับโอเคเดี๋ยวในเลคเชอร์หน้าค่อยพูดถึงTDelete แบบละเอียดนะครับเป็นภาคโคดดิ้งนะครับนะซึ่งจะแตกต่างจากเคสที่ผมพูดในวันนี้สักนิดหนึ่งนะครับนะแตกต่างตรงที่การ delete z ของมันเนาะมันจงใจที่จะ delete node z พร้อมกับ object ของมันทิ้งไปเลยคือเราจะ swap ค่าไม่ได้เฉยคือนึกออกไหมคือตอนเนี้ยวิธีที่เรา swap คือวิธีที่เรา delete ในกรณีของเคสที่คุณมี2ลูกใช่ไหมคือเราไปเอา successor ออกมาแล้วก็ swap ค่ากับ successor ประมาณนี้ถูกป่ะทีนี้ถ้าเรา insist ว่าจะไม่ swap คือจะเอา z ออกไปกับ object ของมันเลยคือคุณต้องทำไมคุณต้องหั่น t ออกอะถูกป่ะแต่ logic ยังเหมือนเดิมแล้วก็คือคุณจะเอา successor มันขึ้นไปไว้ข้างบนแทนไปเป็น root แทนเพราะนั้นมันต้องตัดต่อลิงก์เพิ่มเติมแค่นั้นเองนะครับลองไปดูมาก่อนได้นะครับโอเคเนาะมีแค่นี้นะครับวันนี้